ไปดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างค่ะแม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำงานในสภาแต่ว่าความเคลื่อนไหวนอกสภายังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็ไปตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นศูนย์ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนค่ะวันนี้ที่ห้องรับรองส.ส.พรรคอนาคตใหม่อาคารรัฐสภาเกียรติกายนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวน7คนด้วยกันให้เรียกกันว่าคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส.ส.จากทุกภาคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการค่ะสำหรับคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะก็ได้แก่นายวรภพวิริยะโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายสุทธวันสุบรรณอยุธยานางสาวยาทิชาบัวเผือนนายประเสริฐพงษ์ศรนุวัฒน์และนายอภิชาติศิริสุนทรนายกัญจพงษ์จงสุทัศนามณีค่ะขณะที่นายรัชชัยศรสุวรรณนะครับนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมก็เข้ายื่นหนังสือผ่านไปยังคุณคารมพลพรกลางนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เพื่อขอให้ช่วยเหลือและเยียวยาครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปปช.ชี้มูลความผิดในคดีจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.นะครับและขอให้เยียวยาครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตกเป็นเหยื่อคดีฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมาคดีครุพันธ์จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็คดีโดมหลังคาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยทางนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้อนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและครูในฐานะเจ้าหน้าที่การเงินกรรมการเปิดซองเสนอราคากรรมการตรวจการจ้างซึ่งขณะนี้เหล่าบรรดาผอ.แล้วก็ครูเนี่ยต่างเสียขวัญ นะครับไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะกังวลว่าจะถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและถูกจำคุกตามกฎหมายในเรื่องการหัวประมูลทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาหรือพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตแต่อย่างใดครับนายกสมาคมบอกต่อด้วยนะคะว่าอยากขอให้มีการแยกปลาเน่าออกและเรียกร้องให้ปปช.ศึกษาดูเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่ามีเจตนารมณ์อย่างไรซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ทุจริตเอาเงินหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตนเองก็สมควรที่จะได้รับโทษอย่างสาสมแต่บุคคลที่ไม่ได้ทุจริตหรือว่าตกเป็นเหยื่อหรือแค่กระทำผิดระเบียบที่ขาดเจตนาก็ควรจะการเอาไว้เป็นพยานหรือส่งข้อมูลให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีไปซึ่งการที่ปปช.ชี้มูลว่าบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนหรือข้าราชการครูกระทำผิดฐานทุจริตเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่รุนแรงและจะส่งผลให้ผู้นั้นถูกไล่ออกจากทางราชการโดยไม่มีทางต่อสู้คดีได้อีกทำให้ข้าราชการทั้งหลายไม่กล้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกต่อไปค่ะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ